โอ้ยหลังนี้กับหลังนี้ห่างกันพอสมควรเนาะดีดีแต่ว่าหลังนี้ข้างๆเขาจะเป็นโรงรถใช่โรงรถชนโรงรถก็เลยไม่แออ่ะก็คือหลังนี้โรงรถก็ฝั่งนี้นะคะหลังนี้โรงรถก็อยู่ฝั่งนี้โรงรถชนกันหลังนี้ก็จะคู่ขนานกับหลังเมื่อกี้นี่ที่ไปตรงนู้นมาแต่หลังนี้จะเล็กกว่าทำง่ายกว่าแล้วก็จะนำก่อนนี่เขาหลังนี้ไม่มีสโคปลงรถใช่นี่จะเทวันจันทร์แล้วหลังนี้นะครับงานฉาบตอนแรกชะลอไปเพราะว่าเนื่องจากว่าปูนฉาบหมดแล้วก็มาไม่ทันทีเนี้ยเฮียเขาไม่ให้รถใหญ่เข้ามานะระหว่างเทถนนสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับพบกับคู่ฮังนักพัดนะคะวันนี้ชุดจะแปลกๆหน่อยวันนี้เรากำลังจะออกไปทำงานรอบบ่ายกันนะคะหลังจากที่เช้าก็ไปมันรอบนึงแล้วนะคะเอาคุณลูกไปด้วยเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์นะแล้วก็กินข้าวอะไรเสร็จก็คุณยายก็พาไปตัดผมนะคะตอนนี้ลูกก็อยู่กับคุณยายก็กลับบ้านไปพักผ่อนกันแล้วเรียบร้อยบ่ายนี้นะคะเราก็จะกลับไปดูงานอีกรอบนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเฮียก็จะไปตีแบดนะคะวันนี้จะพาไปดูสโตกการหวดไม้แบดของเฮียนะคะว่าจะโฮตระขนาดไหนนะคะเฮียนะสนุกสนุกนะครับกับเพื่อนฝูงนะก็ทำงานแล้วก็ต้องออกกำลังกายบ้างนะครับปกติก็จะวิ่งอยู่บ้างเสาร์อาทิตย์บางทีวันหยุดของคนอื่นนะครับวันหยุดเพื่อนเพื่อนเขาก็ตีแบดกันอะไรเงี้ยเราก็ไปร่วมด้วยนะครับชุดก็จะดูไม่เหมาะสมกับหน้างานสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ควรลอกเลียนแบบนะครับแต่พอดีว่าแค่ไปอัปเดตหน้างานนะครับพูดคุยกับลูกน้องที่เป็นหัวหน้าว่าขาดเหลืออะไรแล้วก็วางแผนวันต่อไปยังไงนะส่วนช่วงนี้พอดีงานมันเยอะงานที่วางแผนไว้ให้ลูกน้องแล้วเนี่ยก็ยังค่อนข้างเหลือที่อยู่อีกเยอะวันนี้ก็คือช่วงบ่ายนี้ก็คือไปอัปเดตก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายกันนะครับอุ้ยเฮียลืมเอาที่พันเข่ามาเดี๋ยวให้เพื่อนยืมเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนเอามาให้โทรบอกเพื่อนก่อนเพราะว่าปกติเพื่อนจะต้องใส่ที่รัดหัวเข่าด้วยนะคะการเข่ามันแบบเลื่อนอะไรเงี้ยอายุก็มีแล้วนะแล้วยังก็อยากจะเล่นแบบนี้อยู่ก็ตีเป็นเพื่อนเฮียเขานะคะแต่จริงๆตัวหลักก็จะเป็นเพื่อนกับเฮียนี่แหละส่วนเพื่อนก็เอาไว้เพื่อนๆ เหนื่อยก็ไปเสริมนะคะเดี๋ยวเราไปทำงานกันก่อนไปเลยไปโอเคเพื่อนๆก็ไซนี้นะคะกำลังตั้งไม้ตุ๊กตานะคะไม้ตุ๊กตาเพื่อที่จะเป็นงานหล่อคานชั้น2นะคะมีคลิปนะไปดูกันได้นะเพิ่งถ่ายไปว่าตั้งตุ๊กตาประมาณไหนนะเดี๋ยวรั้วเนี่ยเจ้าของบ้านนะคะคุยกับเพื่อนบ้านแล้วนะคะใช่เนี่ยเขาจะแชร์รั้วกันนะคะแชร์ค่าทำรั้วกันคนละครึ่งนะถือเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแล้วก็ฉะนั้นหมุดรั้วก็จะอยู่ตามแนวหมุดเลยเนาะคนละครึ่งเฮียถามหน่อยดิมาดูรอบบ่ายอ่ะคือเช้าเราเคลียร์งานอะไรไปแล้วก็คือเวลาเราเข้ามาเนี่ยเช้าเราสังเกตว่างานมันถึงไหนแล้วก็ผ่านไป4ชั่วโมงอะไร5ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยงานมันไปถึงไหนคือจำภาพเมื่อเช้าใช่แล้วเอามาเทียบหรือบางคนอ่ะถ้าไซจำนวนไซงานน้อยก็อาจจะจำง่ายหน่อยถ้าจำนวนไซงานเยอะก็อาจจะต้องใช้วิธีถ่ายรูปแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่ามันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นวันนี้อากาศดีมากช่วงนี้ไม่ค่อยสูญเสียเหงื่อกันเท่าไหร่ใช่แต่ว่าเมื่อประมาณสัก3วันก่อน4วันก่อนนี่คือแดดแรงมากแดดแสบผิวมากใช่แดดแสบเจ็ดแดดแสบผิวมากแต่วันนี้ไม่มีแดดก็ถือว่าโชคดีของทีมงานไปวันนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนมันก็ไม่เบิร์นอ่ะคือถ้าแดดแรงมันเบิร์นอ่ะเฮียคิดว่าเราจะได้ปูเริ่มปูท้องเมื่อไหร่นั่นไงฉะนั้นเขาเริ่มอันแรกแล้วนี่ปูไม้ที่ท้องปะหรือว่าเขาปูเพื่อเช็คระดับท้องไม้ก็คือได้ระดับแล้วอันนี้ไม้ที่มันมีอยู่บางส่วนเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่าเราจะต้องซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่เฮียใช้เป็นไม้อะไรไม้เนื้ออะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไม้เบญจพรรณก็ไม้กระบากอะไรพวกเนี้ยไม้ยางนาอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วแต่รอบแล้วแต่ล็อตร้านไม้เขามาส่งเลยไหมหรือเราต้องไปขนเองใช่ๆเขามาส่งหรือบางทีเราไปคัดไว้ไปคัดไปเลือกไว้แล้วก็ให้เขามาส่งก็ได้โอ้เราคัดได้เลยเหรอคัดได้สิเลือกเป็นแผ่นเลยเหรอใช่ทำไมถึงต้องเลือกเลยอ่ะเพราะว่าบางทีมันแตกบางอันมันแตกโอ้ถ้าแตกก็คือเราเอามาไว้หล่อคอนกรีตอ่ะเนาะใช้งานได้ไม่นานมันก็จะมันก็จะแยกแบ่งครึ่งเลยโอเคนี่จะเป็นงานไม้ซะเยอะนะคะงานคานชั้น2อันนั้นใช้เลยป่ะเฮียที่วางใช้เลยใช้เลยที่วางคือใช้แล้วที่วางคือเลือกอันนี้มาใช้แล้วมันก็ต้องมีการต่อดีเฮีย
ก็มีอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าไม้อันนึงมัน3เมตรหรอใช่ครับถูกต้องไม้แผ่นนึงนี่มัน3เมตรนะสั่ง2เมตรก็มี2เมตรก็มีแล้วส่วนใหญ่เรา3ใช่ป่ะหรือว่ามีสลับต้องมีวัดกันบ้างมีตัดอะไรเงี้ยมีสั่งสลับทีนี้ใช้ซ้ำหลายรอบแล้วส่วนใหญ่ใช้คุ้มแล้วไม้พวกนี้นี่ก็น้องวิศวกรมาถึงแล้วเห็นว่าไม้ไม้อยู่ขาไม่พอพออีกแล้วอ่ะตอกเร็วเกินตีเร็วเกินไม่เป็นไรก็สำหรับวันนี้น่าจะพออยู่มั้งพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวผมไปทางนู้นก่อนเช้าเลยเดี๋ยวผมอาจจะใส่รถมาสัก50ท่อนเอามาถึงแล้วนะคะอีกไซส์หนึ่งผมตั้งให้ช่างที่มาติดประตูบ้านเมื่อเช้าเพิ่งติดเที่ยงก็เสร็จแล้วมืออาชีพแป๊บเดียวเสร็จเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์ปั๊บเพราะว่าช่างคนนี้ทำกันมานานเนาะมีอะไรเก็ตก็เข้าให้ตลอดแต่ส่วนใหญ่ไม่มีค่อยมีปัญหาเนาะเฮียเนาะเนี่ยลงรถมาแล้วโอ้ยเฮียหลังนี้กับหลังนี้ห่างกันพอสมควรเนาะดีดีแต่ว่าหลังนี้ข้างๆเขาจะเป็นลงรถใช่ลงรถชนลงรถก็เลยไม่แออ่ะก็คือหลังนี้ลงรถก็ฝั่งนี้นะคะหลังนี้ลงรถก็อยู่ฝั่งนี้ลงรถชนกันหลังนี้ก็จะคู่ขนานกับหลังเมื่อกี้นี่ที่ไปตรงนู้นมาแต่หลังนี้จะเล็กกว่าทำง่ายกว่าแล้วก็จะนำก่อนนี่เขาหลังนี้ไม่มีสโคปลงรถใช่นี่จะเทวันจันทร์แล้วเดี๋ยวนี้เฮียยังต้องขึ้นไปตรวจข้างบนก่อนเทตรวจเมื่อเช้าก็ขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นอีกทีนึงว่าน้องวิศวกรเขาก็ต้องขึ้นหัวหน้างานขึ้นอันดับแรกก่อนหัวหน้างานช่างนะคะแล้วก็จะมีเจ้าของงานเราโยธาขึ้นอีกทีนึงแล้วก็จะมีเฮียขึ้นอีกทีนึงหลังนี้นะครับงานฉาบตอนแรกชะลอไปเพราะว่าเนื่องจากว่าปูนฉาบหมดแล้วก็มาไม่ทันทีเนี้ยเฮียเขาไม่ให้รถใหญ่เข้ามานะระหว่างเทถนนก็เลยไปงานที่ห้วยรอจนถนนเสร็จนะคะแล้วก็ได้ปูนฉาบมาก็เลยมาต่องานฉาบกันแต่ว่าตอนที่รอก็มีงานอื่นให้ทีมงานทำอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูงานประตูหน่อยที่เมื่อกี้จ่ายตังค์ไปนะคะเมื่อเช้าช่างมาทำแป๊บเดียวก็เสร็จเออใช่เดี๋ยวพี่เข้าไปเปลี่ยนให้เลยนะสกูเขาบอกเป็นสนิมใช่ป่ะข้างในสกูใช่ใช่มีแค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่มีเลยนี่คืออะไรเนี่ยเหมือนไขขันแล้วก็เปลี่ยนตัวแต่ตัวนี้มันจะไม่สนิมหรอมันก็เป็นแต่เปลี่ยนอันนั้นดีกว่าจะเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนให้เขาหน่อยเปลี่ยนแล้วก็หยอดไปใหม่เลยน้ำเข้าเลยน้ำมันขังต่อไว้ในรถเองก่อนเดี๋ยวพี่ลืมเดี๋ยวตรงไหนก็จะไปลงตรงนู้นแหละอ๋อนี่ก็จะเป็นนั่งร้านของเราเองนะคะไม่ได้เช่าซื้อไว้นะคะเฮียระดับโรงรถอันนี้ที่เผื่อไว้นี่คือยังไงลูกค้าเขาจะทำคอนกรีตสแตมป์ที่หลังใช่ป่ะใช่เขาจะทำสแตมป์ขึ้นมาอีกประมาณไม่ต่ำกว่า5เซน5เซนประมาณเท่าไหร่อ๋อเนี่ยที่เขาตีเตาไว้ป่ะน่าจะประมาณนั้นใช่น่าจะประมาณนี้นะคะเพื่อนที่ทำคอนกรีตสแตมป์ขึ้นมาอันนี้ดูระดับนะถนนคือถ้าอย่างนั้นถ้าลูกค้าเขาไม่ทำคอนกรีตสแตมป์จริงๆเราต้องทำสูงสูงกว่านี้อีกนิดนึงใช่บ้านมันดูเหมือนจะเสร็จนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จงานที่แบบต้องเก็บแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าประเมินเข้าอาทิตย์นี้นี่ทันไหมเฮียหรือว่าหวังว่าจะเข้าจันอีกจันนึงจันเหมือนจันก็คือปล่อยให้7วันจากนี้นะคะยังไปงานเก็บอยู่แล้วก็ทีมประเมินนะคะให้เขาเข้าบวกไปจากนี้7วันบ้านก็จะกิฟต์เลยมิเตอร์น้ำไฟพร้อมเป็นไงเฮียมันจะเป็นแบบขอความได้ดีนะอันนี้เปิดไม่ได้ตรงนู้นตรงหน้า1ตัวนี่1ตัวใช่ไหมครับแล้วก็กลางที่แล้วนี่อันตรงหลังผมกลางประมาณอ๋อเขาคุยไปแล้วใช่ป่ะป่าวผมขาวเรามีตรงไหนบ้างที่ไอ้ตรงนี้ที่ผมไอ้ยินที่คุยกับไอ้เจ้าของมาถึงตัวนี้ก็ผมยังไม่ตั้งรถอ่ะอ๋อเฮียไปคุยเรื่องจุดก๊อกนอกบ้านนะคะจุดก๊อกน้ำที่เจ้าของบ้านเขาอยากให้มีเพิ่มนะคะจากที่เรามีให้ว่าตรงไหนบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่า
การใช้น้ำนอกบ้านอย่างเช่นโปรงโล่งรถนะคะสวนหรือแม้กระทั่งจุดอื่นนะคะที่แบบมันลากจากจุดอีกจุดหนึ่งไม่ไหวนะคะลากสายยางจากอีกจุดหนึ่งไม่ไหวก็ถ้าเพิ่มได้ก็เพิ่มไปเลยนะคะนี่จะเป็นงานประตูนะที่เมื่อกี้เอียเพิ่งโอนจ่ายตังค์ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งประตูนะคะวงกบเนี่ยเป็นช่างของเราติดนะคะส่วนประตูบานพับลูกบิดนะคะช่างที่เราเรียกกันว่าช่างประตูนะคะที่เปิ้ลจะเข้าใจกับเฮียว่าช่างประตูก็คือช่างประตูจะเป็นคนติดนะคะเมื่อเช้าเนี่ยเฮียเขาก็เอาพวกลูกบิดเซตลูกบิดกรอนนะคะถ้ามีกรอนเอาทิ้งไว้ให้ช่างหน้าห้องเลยนะคะห้องที่มันจะเป็นประเด็นเนี่ยยิ่งต้องทิ้งไว้หน้าห้องไม่ต้องพูดอะไรกันมากวางไว้ช่างเขาจะรู้แล้วว่าใช้ชุดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยส่วนหลังเนี่ยลูกค้าเป็นคนเลือกมาเองนะคะเปลี่ยนจากแบบโครงการแบบโครงการจะเป็นแบบบิดนะลูกค้าหลังนี้เขาเอาแบบเป็นเข่าอย่างนี้นะคะเป็นแบบมือจับคันโยกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเช็คนะคะก็ดูว่าสนิทไหมสนิทดีนะคะล็อกได้ไหมคราวที่แล้วเป็นประตูไม้สักนะลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นประตูไม้สักด้วยความที่มันเป็นไม้อะค่ะเฮียบอกว่ามันมีนิดนึงนะคะพอปิดอย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่งับเลยมันจะต้องแบบใช้แรงอีกนิดนึงกึกเข้ามาอีกนิดนึงเงี้ยลูกค้าก็ถามว่าแก้ได้ไหมนะคะเฮียบอกว่าไอ้ตรงวงกบอะค่ะตรงวงกบมันอาจจะแบบบิดหน่อยนึงเงี้ยแล้วก็มีระยะนิดนึงที่มันไม่ได้แบบกิ๊กเลยอะไรเงี้ยลูกค้าก็บอกว่าเออเข้าใจลูกค้าเข้าใจก็โอเคนะคะอะไรคะโบบันไดโบบันไดทำไมต้องให้เลขอะคะตรงจำไปคันหนึ่งคันที่สองมันไม่เท่ากันเนาะครับผมต่างกันหลักมิลน่ะครับหนึ่งมิลสามมิลมีไม้หนามั่งบางมั่งเวลาเขายังบางทีขึ้นลงอันนี้เป็นอะไรวัวบันไดบันไดลูกคันโบบันไดเป็นจมูกเข้าร่องอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้เข้าจมูกก็คือเข้าอย่างนี้เข้าจมูกอย่างนี้ใช่ไหมนั่นคืออ๋ออย่างนี้ตัวจมูกไม้มันขึ้นมาเข้าในนี้ครับไอเหมือนนั้นบันไดอันนี้เหมือนกันไอแผ่นอันนั้นอ่ะก็ต้องอันนี้ไม่นะอันนี้น่าจะมีวัวครับอันนี้เป็นของหมายถึงว่าแบบว่าบันไดแต่ละขั้นก็ไม่เท่ากันเหมือนกันไม่อันนี้โครงเล็กอย่างเงี้ยมันจะเป๊ะเลยพอเขาทำระยะมาแล้วครับผมแต่โครงมีอะไรน่าห่วงไหมคะวันนี้ไม่มีดูช่วงบ่ายแล้วพรุ่งนี้ก็จะคืนนี้ก็จะรู้แล้วว่าแผนพรุ่งนี้เป็นไงก็ใช่งานคืองานมันจะเพราะตอนนี้งานมันเยอะแล้วมันใช้คืองาน1งานเนี่ยมันใช้เวลาดังนั้นเนี่ยหน้างานมันก็ค่อนข้างที่จะเดินสมูทช่วงไหนที่มันแบบงานต้องเปลี่ยนงานน่ะเปลี่ยนไปงานนู้นเปลี่ยนไปงานนี้ตรงนั้นมันจะวุ่นวายนิดหน่อยอย่างเงี้ยทีมเก็บสีเนี่ยเค้ามาแล้วเค้ากลับมาจัดเก็บหลังนู้นแล้วเค้าก็จะมาเข้าหลังนี้ต่อก็น่าจะอยู่หลังนี้อีกประมาณสักเป็นอาทิตย์แน่นอนทีมนี้ก็จะจบไป1ทีมคือเป็นจบหมายความว่าหางานให้ทีมนี้ได้หางานให้ตลอดทั้งสัปดาห์ทีมฉาบทีมเซฟติฉาบก็มีของเขาอยู่แล้วเนี่ยทั้งหลังเลยก็ตลอดทั้งสัปดาห์แน่นอนทีมก่อทั้งนู้นก็ตลอดทั้งสัปดาห์ส่วนทีมที่ทำคานอยู่ทำคานเดี๋ยวเขาก็เตรียมลงมาช่วยฉาบช่วยอะไรได้นะมีเก็บรอบบ้านอีกเคลียร์รอบบ้านนะทีมใช้แรงก็จะได้ทั้งงานโครงสร้างแล้วก็งานฉาบงานก่ออะไรอย่างเงี้ยทีมโครงสร้างนู้นอ่ะเขาก็ไปช่วยอีกหลังนึงได้นะบ้านฝรั่งหลังนู้นหลังใหญ่เพราะไม่มันแน่นอนไซส์เราไม่ได้ใหญ่ขนาดว่าคนงานสามคนนึงสามารถทำงานหน้าเดียวได้ตลอดเวลาใช่มันก็อาจจะมีสกิลถ้าเกิดอย่างนั้นวางแผนยากนะวางแผนยากงานต้องเยอะแต่อย่างเงี้ยเราใช้วิธีหมุนไปเรื่อยอันนี้ปรับระดับรอบบ้านใช่ป่ะเฮียใช่ปรับระดับรอบบ้านโรยทรายแล้วเดี๋ยวเตรียมปูหญ้าไหนไปดูพาที่ดูโรยทรายยังไงอ๋อนี่เก็บหินออกเก็บหินออกใช่แล้วก็โรยทรายทำไมต้องโรยทรายอ่ะโรยทรายเพื่อที่เราใส่ปุ๋ยแล้วก็ผึ่งหญ้าการโรยทรายส่วนหนึ่งคือเมื่อเวลามันเปียกมันจะได้ไม่แฉะเหนียวติดใช่คือติดเท้าใช่จะเป็นดินแบบนี้เวลามันเปียกมันเราเดินมันก็จะติดโอเคเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมนะคะโคตรแบบเฮียจะพาเข้าโรงแรมดูทำหน้า ไปกอดแบตมันอยู่ที่โรงแรม
เดี๋ยวจะไปให้ถึงก่อนเพื่อนๆนะคะเพราะว่าถ้าไปถึงหลังเพื่อนนะคะเพื่อนจะไม่ชอบให้เราจ่ายค่าคอร์สนะคะใครไปก่อนก็แย่งกันจ่ายนะเดี๋ยวไปดูสเต็ปการตีของเฮียโอเคถึงแล้วไปเพื่อนๆยังไม่มาไม่มีคนเลยเพื่อนนะคะยูให้ซื้อรองเท้านะคะเคียเขาก็ยังไม่ซื้อนะคะเคยซื้อแล้วแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็เลิกตีไปนะคะเพราะว่าโควิดหรือเปล่าเพราะโควิดหรือเปล่าหรือว่าเพราะมีลูกตอนนั้นเคียก็เลยยังไม่ซื้อนะคะเพื่อนก็บิ้วอยู่นะคะว่าซื้อได้แล้วก็ยังไม่ซื้อทำไมกันเท่าไหร่คะค่าคอร์สชั่วโมงละ200ชั่วโมงนึงมันดูไม่นานนะเฮียแต่นานไหมก็ถ้าเล่นกับหลายคนก็ไม่นานคนได้คนหนึ่งสองเกมสามเกมโอ้โหจะเข่าเมียอยู่แล้วเอาใหม่ดิเออเออไหนตบดิตบนั่นแน่แน่เดี๋ยวนะไหนยอดทำไมนั่นแน่นั่นแน่เพื่อแต่ตอนเล่นไม่ใช่อย่างเงี้ยตอนเล่นแบบแล้วเวลาบางทีแบบขำเพื่อนอ่ะคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วคือมันมีลูกนึงที่เพื่อนอีกฝั่งนึงรับใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าลูกมันแบบมาเน่งๆเลยอ่ะถ้าเฮียตบอ่ะมันต้องแรงมากอ่ะเพื่อนทําเงี้ยคือเพื่อนเค้าเล่นกันเป็นคู่ใช่มั้ยเพื่อนคือพอสเต็ปเฮียทุกคนในสนามเห็นว่าแบบลูกมันสวยมากแล้วเฮียแบบกําลังเงื้อมือแบบจะกระโดดตบอ่ะเพื่อนเค้าไม่เลือกรับนะเพื่อนเค้าเลือกอีกฝั่งนึงเพื่อนเรื่องที่จะวิ่งหนีพร้อมกันทั้งสองคนเลยสะใจเหรอรู้ได้ดิแล้วก็หยอดเลยง่ายเขาตกลงหยอดใช่ป่ะเออแล้วก็หยอดแล้วเขาไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็หยอดสิเพื่อนยังไม่มาเลยเดี๋ยวฉันจะวอร์มก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะวอร์มก่อนอันนี้มาเป็นตัวเสริมนะไม่ได้มาเป็นตัวหลักเอาไว้คนขาดดูมึงก็ขนกันมาทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะดูเลยนักกีฬาเปิดตัวเข้าแล้วนะเข้าสนามแล้วนะนักกีฬานี่นักกีฬาเปิดตัวเข้าสนามแล้วนะคะนี่ประเทศจากประเทศอะไรคะฝรั่งเศสว้าวนี่จากประเทศอะไรคะหนูเปิดตัวนักกีฬาเหนื่อยดิฮะเหนื่อยดิก้าวขาไม่ค่อยออกชนะอยู่ต่อนะคะเพื่อนน้องชนะอยู่ต่อหอบแล้วอ่ะชนะอยู่ต่อนะเพื่อนเมื่อประมาณหลายทีที่แล้วนะคะเฮียก็ตีไปแล้วก็หยุดตีนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อฉีกนะคะเพราะว่าวอร์มไม่เยอะพอนะคะมาถึงก็ลงเลยเพื่อนเรียกลงสนามก็คือลงไปเลยเรายังคิดว่าเราเด็กอยู่คือเรายังคิดว่าเราอายุยังน้อยไงถ้าเราอีกเรื่องน้อยไหมเราก็จะ40แล้วนะครับมาส่งน้ำจิ้มไปเราก็มาจบกันที่ร้านหมูกระทะนะคะตามสูตรของนักกีฬาไม่กินก็ไม่อยากกินกินครีมค่ะนะคะกินครีมค่ะกินครีมนะคะไม่มีอะไรเจือปนเลยมีแต่เนื้อแล้วอร่อยอยู่มันดีนัวดีอันนี้ไม่หวานไอ้อันนี้ไม่เผ็ดไม่กินนะที่มันอร่อยเพราะว่าเป็นผมนี่แหละแสดงว่าเหนื่อยหลานตาดีลูกเรายังมองไม่เห็นเลยอ่ะผู้ใหญ่ตาฟ้าฟางแล้วเด็กเขาเซนดีมากแล้วเราก็ต้องเราป้องกันไม่ให้กระทะไหม้เราต้องให้น้ำให้ใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมูกระทะใส่นี่เป็นผู้เป็นงานคีบเลยของเราเองโอเคเฮียปิดคลิปหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าไลฟ์สไตล์ของเฮียจะเป็นยังไงก็ออกกำลังกายแล้วก็จบว่ามีคนบอกว่าให้ถ่ายอย่างอื่นบ้าง
ไม่ให้ถ่ายหน้างานเออ